สวัสดีค่ะพบกับน็อตรังสิมันในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสค่ะเรายังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่โบราณสถานบ้านเดิมของพระเพทราชานะคะและก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราชค่ะเรายังคงติดค้างคุณผู้ชมอยู่2เรื่องนะคะเรื่องพระเพทราชากับวัดเก่าแก่ตอนต้นกรุงศรีอยุธยานะคะก่อนที่จะไปเจอสองสาวเดี๋ยวเราไปโฟกัสกรุงเก่ากันก่อนค่ะพระโบสถ์หลังนี้นะครับจะก่อสร้างโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือเดี๋ยวเราสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันดีกว่านะครับขึ้นมาที่ประตูตรงกลางประตูใหญ่ที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นทางเข้าสำหรับพระมหากษัตริย์เข้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าพำนักของพระสงฆ์ที่มีร่องรอยให้เราเห็นจนปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยเป็นวิหารที่เล็กมากขนาดนี้สมัยสมเด็จพระนารายณ์ปกครองบ้านเมืองเนี่ยพวกท่านเป็นแค่จางวางหรือกรมพระโคชบาลกรมหลวงเนี่ยนะครับเขาบอกเขาเปล่าตรงเนี้ยส่วนยอดได้เคยหักลงมาและทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะจึงได้นำส่วนยอดจากขึ้นไปประกอบเหมือนเดิมและยอดส่วนนู้นอันนี้ก็เรียกง่ายว่าสมบูรณ์แล้วส่วนบนของฐานพระปรางเนี่ยก็จะเป็นย่อมุมเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 7ค่ะ7 4 24 28ค่ะ287 4 28ก็คือยอดแล้วทำไมเนี่ยสวัสดีครับเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จนถึงทำให้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในแผ่นดินถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวพันด้วยเจ้าฟ้าน้อยแล้วก็ท้าวศรีจุฬาลักษณ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามโฟกัสคุณเก่ากันต่อเลยครับสำหรับเจ้าฟ้าน้อยนะคะเป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งมีพระชนอยู่ห่างจากสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างมากสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงรักเจ้าฟ้าน้อยประดุจพระโอรสของพระองค์เองทั้งเจ้าฟ้าน้อยเองก็ทรงเป็นเจ้านายที่มีจริยวัตรงดงามโอบอ้อมอารีพระโฉมงามสง่าเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ต้องตาต้องใจของอิสตรีทั้งชาววังและภายนอกเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปีชาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการค้าและการราชการอื่นๆทำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากถึงกับมีพระราชประสงค์จะยกสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพพระธิดาพระองค์สำคัญให้อภิเษกกับเจ้าฟ้าน้อยและให้เจ้าฟ้าน้อยเป็นราชทายาทโดยจะสถาปนาให้เป็นที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอันเป็นตำแหน่งที่รองจากพระเจ้าแผ่นดินทีเดียวค่ะแต่กลับเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นทำให้เจ้าฟ้าน้อยพระองค์นี้ที่กำลังจะมีชะตารุ่งโรจน์ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาต่อไปข้างหน้ากลับต้องมีอันจบลงและยังเกิดเป็นจุดเปลี่ยนในอนาคตของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยครับพงศาวดารกล่าวว่าวันหนึ่งขณะที่เจ้าฟ้าน้อยเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลราชการด้วยสมเด็จพระนารายณ์ตามธรรมเนียมจะต้องถอดพระภูษาหรือเสื้อไว้ด้านนอกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบนำอาวุธเข้าไปหมายจะประทุษร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินและด้วยเหตุที่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์จะมีพระทัยที่จะมีสัมพันธ์สวัสดิ์ด้วยเจ้าฟ้าน้อยหรือบ้างก็ว่าได้มีสัมพันธ์สวัสดิ์ด้วยกับเจ้าฟ้าน้อยอยู่แล้วก็ได้ลักลอบนำเอาฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยไปไว้ในห้องพระบรรทมของพระนางหมายจะให้เจ้าฟ้าน้อยติดตามเข้าไปแต่เมื่อเจ้าฟ้าน้อยเสด็จออกมาจากการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ไม่เห็นพระภูษาพาดอยู่คิดว่าจะมีผู้ใดลักขโมยไปจึงเอะอะต่อชาวพระที่ความทราบถึงพระเนตรพระกันสมเด็จพระนารายณ์ทรงพิโรธมากจึงตรัสสั่งให้ค้นหาทั่วพระราชวังในทันทีตำรวจวังและมหาดเล็กต่างก็เที่ยวค้นไปทั่วจนไปถึงห้องพระบรรทมของท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็ไปพบเข้าเหล่านางทาสีจึงรีบเอาตัวรอดชิงกราบบังคมทูลเรื่องท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นชูด้วยเจ้าฟ้าน้อยสีจนสิ้นสมเด็จพระนารายณ์เมื่อทรงทราบดังนั้นจึงตั้งคณะลูกขุนโด
ดยมีพระปีพระราชบุตรบุญธรรมและพระเพทราชาผู้เป็นพี่ชายของท้าวศรีจุฬาลักษณ์ไต่สวนความด้วยสุดท้ายจึงวินิจฉัยว่าเจ้าฟ้าน้อยและท้าวศรีจุฬาลักษณ์มีความผิดจริงตามบันทึกของบาทหลวงเดอเบสชาวฝรั่งเศสว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์ถูกนำเอาตัวไปให้เสือกินแต่พงศาวดารไทยว่าถูกนำไปถ่วงน้ำเสียค่ะส่วนเจ้าฟ้าน้อยก็ถูกลงทันด้วยการเคี่ยนด้วยหวายโดยมีพระเพทราชาและพระปีร่วมกันเคี่ยนตีอย่างรุนแรงจนเจ้าฟ้าน้อยต้องสิ้นพระสติไปเมื่อฟื้นพระองค์ขึ้นมาก็ปรากฏว่าทรงมีพระวรกายบวมมีพระอาการอ่อนเปลี้ยที่พระเภาและมีพระอาการอัมพาตที่พระชิวหาบ้างว่าพระองค์ทรงแซงเป็นใบ้เพื่อรักษาพระชนเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพก็ยังทรงผูกสมัครรักใคร่ในตัวเจ้าฟ้าน้อยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จนทำให้ไม่ทรงมีรัชทายาทนะครับและยังเป็นเหตุทำให้พระเพทราชาต้องทำสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นอีกด้วยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามโฟกัสกรุงเก่าในครั้งหน้านะครับอโยธยาสีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์นานานสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเวตฉัตรปกล้าใสเกริกก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรักองค์บดินชีวีน้อมจอมจักรินเทิดไทยเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกริกเกียรติคุณจารึกไว้เล่าขานตำนานวีรชนท่านยังเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของไทยนะแล้วก็ยังมีอนุสรณ์สถานที่อยู่ด้านหลังของเรา2คนอีกด้วยค่ะซึ่งผู้คนเมื่อก่อนมักจะเรียกกันว่าท่านเจ้าพระคุณกลางเมืองค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้พี่ยอดเล่าเรื่องของเจ้าพระยาเทกอมัตอัครมหาเสนาบดีชาวเปอร์เซียคนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามทั้ง2เสาเลยทั้งเสานี้แล้วก็เสาหน้า2สัปดาห์ติดกันเอาแบบเต็มอิ่มอยู่กับพี่ยอดไปยาวๆเลยนะหลายเชื้อชาติศาสนาเนี่ยมันก็เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพื้นที่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่ด้านหลังของวัดนะครับยาวไปจนด้านทิศเหนือตรงนี้เป็นนิวาสสถานเดิมของพระเพทราชาบ้านเดิมนิวาสสถานเดิมของพระเพทราชาก่อนจัดขึ้นของราชสมบัติแล้วก็ฐานเนี่ยจะไม่ต่อติดผนังด้านหลังใช่ไหมสวัสดีค่ะและในช่วง Extreme Focus นะคะเรายังคงอยู่กับพี่ยอดนั่นเองค่ะน้องดาวเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเราได้ทราบประวัติของวัดสวนหลวงข้างคาวแล้วก็ไหนจะประวัติเจ้าพญาเสกอมาตย์อีกนะคะแต่ว่ายังไม่หนำใจค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปที่ไหนน้องดาวพาไปที่นิวาสสถานเดิมของพระเพทราชาค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนและจะมีโบราณสถานอะไรอีกที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราให้พี่ยอดเนี่ยพาไปแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังเลยค่ะเอาเป็นว่าเราค่อยๆเดินพูดไปดีกว่าถึงประวัติเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในสถานที่ที่ก็เป็นโบราณสถานเริ่มจากบริเวณนี้ก่อนเลยค่ะพี่ยอดตอนนี้เรียกว่าอะไรคะคือนิวาสสถานเดิมตรงเนี้ยก่อนที่พระเพทราชาจะขึ้นของราชนะครับตรงนี้คือเป็นนิวาสเดิมของท่านนะครับแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยมันเป็นชุมชนที่สำคัญด้วยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณด้านใต้ของวัดเนี่ยมันก็จะเป็นถนนมหารัตยาถนนสายหลักของอยุธยานะครับบริเวณด้านทิศตะวันออกก็จดคลองโบราณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างวัดนี้เป็นตามหลักแกนของเหนือลงใต้
อันนี้คือเหนืออ่าทางด้านเหนือด้านนี้นะครับลงมาทางด้านใต้ติดกับ2วันแรกนะครับ2วันแรกที่เราเห็นเมื่อทั้งก่อนก็คือตะวันออกตะวันตกนะครับก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่บริเวณนี้อาจจะเป็นพื้นที่จำกัดถ้าเราสร้างวัดหันหน้าไปทางตะวันออกก็พื้นที่จะแคบลงแต่หันหน้าขึ้นเหนือเนี่ยมันอาจจะยาวกว้างขึ้นไปได้นะครับดูพื้นที่ด้วยวัดนี้เรียกว่าวัดบรมพุทธารามนะครับหลังจากที่พระเพทราชาขึ้นของราชสมบัติในปีพ.ศ. 2231นะครับพระองค์ท่านก็เลยยกนิวาสสถานเดิมตรงเนี้ยถวายให้เป็นวัดนะครับจึงเรียกว่าวัดบรมพุทธารามและวัดเนี้ยชาวบ้านสามัญชนทั่วไปก็จะเรียกชื่อมันว่าวัดกระเบื้องเคลือบทำไมถึงต้องวัดกระเบื้องเคลือบก็เพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองแกมเขียวเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ช่างนะครับหมื่นจันทาเนี่ยเป็นช่างที่ทำเคลือบเนี่ยเรื่องเคลือบเนี่ยเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้หมื่นจันทาเนี่ยทำกระเบื้องมุงหลังคาวัดนะครับแล้วก็เอามามุงโบสถ์มุงวิหารถ้าเคลือบแล้วเนี่ยมันก็จะแสงจะสวยมากเวลาสะท้อนกับแสงอาทิตย์สะท้อนกับแสงจันทร์มันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมเหลืองนะครับยิบยับเลยแล้วเป็นวัดที่ค่อนข้างจะสวยกว่าที่อื่นนะครับเขาบอกว่าวัดกระเบื้องเคลือบเนี่ยจะมีอีกที่นึงที่มุงด้วยกระเบื้องเคลือบเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ยาเขาบอกอยู่ที่ลพบุรีก็คือพระที่นั่งสวรรค์ธัญญมหาปราสาทยังไม่เคยไปที่ลพบุรีนะครับก็มุงด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นกันแต่ว่าขอยาเนี่ยที่นี่แห่งแรกเป็นแห่งแรกเลยอันนี้คือพระอุโบสถพระอุโบสถนะครับงั้นเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นอย่างที่พี่บอกจริงหรือเปล่ากระเบื้องเคลือบอะไรมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ไหมคะกระเบื้องเคลือบเนี่ยเขาเจอตอนที่บูรณะเมื่อปี2499กระเบื้องมันพังหล่นลงมาก็เจอเห็นเคลือบสีเหลืองแล้วก็ยังมีตุ๊กตาดินเผาที่เคลือบด้วยเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับโอเคงั้นเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรอีกบ้างคะใช่ครับได้เลยตอนนี้เราเข้ามาภายในพระโบสถ์แล้วนะครับเห็นว่าภายในพระโบสถ์เนี่ยไม่มีศาลตั้งรับตรงกลางเนื่องจากว่าเป็นพระโบสถ์ขนาดย่อมๆนะครับคือเราใช้ผนังทั้งสองด้านเนี่ยเป็นคานรับน้ำหนักได้เลยแต่ว่าเครื่องบนทั้งหมดเนี่ยสมัยก่อนที่มุงด้วยกระเบื้องเนี่ยที่บอกว่ากระเบื้องเคลือบสีเหลืองเนี่ยมันก็คงจะร่วงหล่นเมื่อตอนที่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับภายในพระโบสถ์เนี่ยจะเป็นประดิษฐานพระประธานก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้ตั้งอยู่บนฐานสูงอันนี้พระพุทธรูปปางมารวิชัยใช่ปางมารวิชัยนะครับแต่ก่อนนี้ก็ลงรับปิดทองค่ะนะครับพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นของเดิมนะฮะแล้วก็ได้รับการบูรณะใช่ไหมในโบสถ์นี้เลยส่วนประตูทางเข้าที่เราเห็นไหมจะมี3ประตูด้วยกันประตูตรงกลางเนี่ยเป็นประตูสำหรับทางเข้าของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วประตูด้านข้าง2ด้านเนี่ยเป็นประตูทางเข้าของพระบรมสารีริกธาตุขุนนางนะครับอันนี้ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมนะครับของกรมศิลปากรแล้วนานหรือยังคะก็น่าจะประมาณตั้งแต่ปี2499ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.ครั้งนึงแล้วก็คงจะมาในสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี่แหละเมื่อหลายปีก่อนนี่แหละครับซ่อมไปเยอะไหมคะจากของเดิมจากคำบันทึกไว้นะครับในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยบอกว่าได้มีการถอดประตูที่วัดบรมพุทธารามไปเก็บไว้เพราะว่าบานประตู3ประตูเนี่ยได้ทำประตูไม้สักประดับด้วยมุกเรียกว่าบานประตูมุกนะครับหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยก็คงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้แล้วสมัยร.3เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ก็รีบถอดประตูไปเก็บไว้ที่กรุงเทพแล้วพอถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็เอาบานประตูนั้นไปเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับจนกระทั่งเอาไปติดไว้ที่หอมณฑินธรรมที่วัดพระแก้วนะครับที่1แล้วก็มีอีกที่1วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับและอีกบานหนึ่งเขาบอกว่ามีคนเอาไปหั่นเป็นท่อนแล้วก็ทำตู้พระธรรมที่ไหนคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครนะเป็นบานประตูมุกที่เป็นช่างฝีมือช่างหลวงเลยนะครับเขาบอกว่าสวยมากนะครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ปกครองบ้านเมืองเนี่ยพวกท่านเป็นแค่จางวางหรือกรมพระโคชบาลกรมหลวงเนี่ยกรมพระโคชบาลในตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งสูงนะดูแลพวกกรมช้างทั้งหมดนะเวลาเราจะทำศึกสงครามเราก็ต้องใช้ช้างนะเวลาจะทำวิธีต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ช้างเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยดูแลกรมช้างก็เหมือนดูแลทหารทั้งหมดมีกำลังพลนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ว่านะครับ
พื้นที่บริเวณนั้นนะก็อาจจะเป็นที่เลี้ยงช้างด้วยอ๋อเนี่ยว่าจะแล้วจะอยู่ตรงไหนล่ะคะพี่ยอดที่เลี้ยงช้างก็อยู่ในนิวาสสถานเนี่ยตรงนี้แหละแถวยาวเลยเนี่ยขนานไปกับคลองเนี่ยแหละนะครับเพราะว่า1ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งคลองนะฮะมีทั้งป่าคืออาคารเลี้ยงช้างมาก่อนอาจจะสร้างเป็นวัดทีหลังสบายใจไหมเมื่อเราไหว้แล้วสบายใจค่ะงั้นต่อไปเราไปดูศิลปกรรมบริเวณรอบนอกกันได้ค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ประตูตรงกลางประตูใหญ่ที่บอกไม่ใช่ว่าเป็นทางเข้าสำหรับพระมหากษัตริย์เข้านะครับอันนี้เหรอคะที่เป็นตรงนี้เป็นธรณีประตูบานประตูจะอยู่คู่นี้จะเปิดปิดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ร่องรอยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ถูกถอดไปนะครับเป็นบานประตูมุกนี่ใช่ไหมคะน่าร่องรอยนะครับนะแล้วก็มาดูด้านหน้าของซุ้มประตูนะครับข้างบนเนี่ยจะทำยอดทรงประตูขึ้นไปแหลมเนี่ยเหมือนกับยอดทรงปราสาทใช่ไหมหรือเรียกว่ายอดทรงมณฑปนะครับนะแล้วก็ด้านข้างประตูทั้งสองด้านเนี่ยจะเป็นลักษณะซุ้มบันแถลงตอนนี้ยังเหลือลายปูนปั้นที่สวยงามอีกด้านหนึ่งที่เหลืออยู่แต่ด้านนี้หลุดไปหมดละนะครับอันนี้เป็นงานศิลปกรรมของวัดบรมพุทธารามก่อนที่พี่ยอดจะพาไปดูองค์พระที่เหมือนอยู่ในบุษบกแล้วก็มาดูลวดลายของหน้าต่างของโบสถ์ใช่ดูหน้าต่างบานนี้ก่อนนะครับเห็นไหมกรอบหน้าต่างเนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะซุ้มบานแถลงต้องถอยมาดูแล้วจะเห็นต้องถอยดูนิดนึงนะฮะกรอบหน้าต่างขึ้นบนนะเป็นซุ้มบานแถลงซ้อนกันนะครับตรงกลางเป็นลายกระจังปูนปั้นนะครับใต้ฐานโบสถ์ก็จะทำฐานแบบแข้งสิงเนี่ยก่ออิฐปูนปั้นแข้งสิงนะครับเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมมากของวัดนี้ถ้าเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บจะเห็นฐานแบบนี้เราก็เรียกว่าฐานใบเสมาแล้วก็มีใบเสมาวางอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใบเสมาเดิมของวัดหรือเปล่ามีใครมาวางแต่ว่าลักษณะของโบสถ์อย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันก็จะมีฐานของใบเสมาตั้งใบเสมาอยู่รอบวัดโบสถ์นี้ก็จะมีกำแพงแก้วล้อมรอบก็คือเนี่ยเห็นไหมกำแพงก่ออิฐได้สวยมากเขาทำเป็นช่องระบายลมเป็นช่องระบายลมครับคล้ายๆกับวัดอะไรนะวัดเจ้าย่านะฮะวัดเจ้าย่าก็สวยตรงไหนคะที่พี่มาดูมุมนี้เดี๋ยวจะเห็นเลยขึ้นบันไดหน่อยนะค่ะดาวขึ้นไปก่อนถ้าเรามองในระดับตรงเป๊ะเลยนะระหว่างประตูเนี่ยแล้วยอดประตูมองขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยตั้งอยู่ในบุษบกค่ะนะฮะดูระดับเนี้ยเพราะว่าแท่นพระแล้วก็องค์พระแล้วก็ยอดแล้วมองเห็นพระพุทธรูปตรงกลางแล้วยอดมองยอดไปที่ซุ้มประตูจะเป็นซุ้มลักษณะบุษบกเหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยตั้งอยู่ในบุษบกเลยแล้วเห็นจากฐานลงมาค่ะนะฮะเป็นมุมที่ช่างได้ออกแบบได้สวยมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่ออีกมีวิหารแล้วก็มีพระปรางใช่ไหมคะใช่แล้วที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือในฐานของพระปรางฐานของพระปรางเดี๋ยวเราเดินลงไปเห็นภาพเต็มๆของมุมมองพระปรางกันเต็มๆหน่อยดีกว่าค่ะที่ป้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ทรงปรางค่ะพี่ยอดใช่เจดีย์ทรงปรางเนี่ยนะลักษณะทรงเพียวสูงยืดส่วนฐานขึ้นไปสูงเรือนธาตุขนาดเล็กซุ้มจรณำยืดออกมาทั้ง4ด้านเห็นไหมนี่ซุ้มจรณำทั้ง4ด้านเลยนะครับเขาบอกว่าปางองค์เนี้ยส่วนยอดได้เคยหักลงมาและทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะจึงแนะนำส่วนยอดจะขึ้นไปประกอบเหมือนเดิม
เห็นไหมยอดสูงนู้นอันนี้ก็เรียกง่ายๆว่าสมบูรณ์แล้วถ้าไม่สมบูรณ์แล้วส่วนฐานนี่ก็จะเป็นฐานย่อมุมไม้12 1 2 3 3 4ด้านก็12ค่ะแต่ว่าอันนี้นี่ส่วนบนของฐานพระปรางเนี่ยก็จะเป็นย่อมุมเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 7 7 4 24 28ค่ะ28 7 4 28ก็คือเยอะเลยคือทำไมเนี่ยคือเยอะมากก็คือเจดีย์เพิ่มมุมอ่ะเขาเรียกเจดีย์เพิ่มมุมนะฮะแล้วก็มีองค์นี้แล้วก็มีด้านหน้าอีกองค์นึงด้านหน้าเจดีย์ทรงปางเหมือนกันคู่เลยใช่ไหมคะใช่เจดีย์คู่แล้วก็ตั้งแปลกมากฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นเจดีย์คู่เนี่ยจะตั้งซ้ายกับขวาของโบสถ์ซ้ายกับขวาของวิหารแต่เนี่ยตั้งเหนือลงใต้คือหมายถึงจากโบสถ์แล้วก็เป็นแนวเดียวกันเป็นแนวเดียวกันแปลกดีค่ะเพราะบางทีเราก็จะเห็นว่าสมมติอาจจะมีอยู่ข้างหลังตามคติการท่านก็จะให้เจดีย์อยู่หลังพระอุโบสถอะไรแบบนี้ใช่ใช่อันนี้อยู่ด้านหน้าก็แต่ด้วยอย่างที่บอกว่าแต่ด้วยพื้นที่อ่ะพื้นที่มันอาจจะแนวยาวจำกัดมีความจำกัดในการก่อสร้างเจดีย์ระยะกว้างก็อาจจะไม่ได้มากแต่นี้ยาวใช่เพราะมันต้องใช้พื้นที่สร้างวิหารด้วยค่ะแล้วพอจะทราบส่วนสูงของพระปางยอดนี้มั้ยคะส่วนสูงนี่ไม่เคยได้วัดเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิน20เมตรไปได้หรอกเพราะเรารู้จากส่วนฐานเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะแค่เนี้ยเราประมาณเมตรละในตรงเนี้ย2เมตรหนูยังสูงไม่ถึงประมาณ2เมตรแล้วก็เราสูงเมตรกว่าไงใช่ๆลองไปดูเจดีย์องค์นึงค่ะด้านโน้นLegend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny it. You have to come and see it for yourself. The golden farmland is still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were around. And the mixed architecture up ahead, it's been mixed throughout the time.Period. From through the time of every region and every culture and every myth that'll be told until the future. But the building still remains for us to see and know. From Talapati to Kantali to Lavo, Lana to Sukhothai to Yodhya, Thonburi, thousands of years through. แม่น่าเสียดายจริงๆนะคะที่วัดบรมพุทธารามแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะแต่เวลาหมดลงซะก่อนเอาเป็นว่าเราขอติดค้างคุณผู้ชมไปต่อกันในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้คงจะเต็มอิ่มไปแล้วนะคะพบกับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดรายการตอนใดตอนหนึ่งไปนะคะสามารถที่จะติดตามลิงก์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเล่าขานตำนานวีรชนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ที่ขึ้นหน้าจอตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น็อตรังสิมันขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องสวัสดีค่ะแต่ว่าสะพานบ้านในสอนเนี่ยมันเจอหลักฐานแค่ประตูซุ้มตรงกลางแค่ประตูเดียวก็อาจจะเป็นศิลปะพวกเปอร์เซียหรืออาจจะเป็นศิลปะของตะวันตกนะฮะที่ก่อขึ้นมาพี่ยอดแต่หนูสังเกตมันไม่ได้มีแค่เจดีย์สององค์นี้นะคะเพราะว่าหนูเหลือบไปเห็นด้านขวามือของตัวเองนี่ก็มีอีกเจดีย์หนึ่งเหลือแต่ฐานนะครับเหลือแต่ฐานฐานที่ฐานว่าอาจจะเป็นเจดีย์ที่สร้างในยุคหลัง